ล็อก11แกะซิลิโคนลื้อซิลิโคนผ่าซิลิโคนอัดลิควิดโปรให้คอมของเพื่อนดูหนังโป๊ลื่นขึ้นเดี๋ยวไปดูเลยครับในมือของไอ้บิ๊กนะฮะคือลิควิดโปรซิลิโคนแบบโลหะเหลวจากคูโลโบเลตอรี่นะฮะซึ่งนำเข้าโดยเลเวล51มันจะเป็นสารนำความร้อนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสูงถึง80ปกติมันจะอยู่แค่4-5แค่นั้นเองนะฮะวันนี้ฮะก็ได้โอกาสได้เครื่องมาเป็นหนูทดลองนะฮะจากตากล้องของเราเนี่ยเพื่อนผมเองนะฮะจะผ่า CPU และยัดโลหะเหลวตัวนี้เข้าไปจะทำให้มันเย็นมากขึ้นอย่างแน่นอนทำให้ดูหนังโป๊ลื่นขึ้นเล่นเกมลื่นขึ้นสตรีมลื่นขึ้นเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยฮะเอาแล้วฮะมาถึงขั้นตอนการผ่าแล้วครับจากเมื่อสักครู่เราได้ลื้อ CPU ออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะครับว่ามันมี Liquid Pro อยู่ซึ่งเนี่ยครับ CPU ที่เราจะใช้ผ่าในวันนี้ก็คือ i7-8700K นะครับด้านในนะฮะมันก็จะมีเป็นกรอบกระดองอยู่แบบนี้เราจะแกะผ่าออกมาแล้วทาตัวนี้ครับ Liquid Pro เข้าไปส่วนด้านนอกนะครับเราจะใช้เป็น Thermal Grizzly นะครับ Cryonantทาเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นกากบาทเพื่อนำความร้อนโดยในการผ่านะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เห็นกันอยู่บนโต๊ะก็คือสำลีเอาไว้เช็ดทำความสะอาดซิลิโคนนะครับแอลกอฮอล์นะครับก็จะใช้ในการเช็ดเพิ่มเติมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นและตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ในการผ่าจากทางอะควาคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ครับหาซื้อได้ในไทยนะครับใครอยากจะลองเล่นก็ลองดูแต่ผมไม่รับประกันต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตัวผ่าตัวนี้บอกได้เลยว่าผ่าง่ายมากนะครับขั้นตอนเราก็วางตัว CPU เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ฮะดร.เดลิตและวางตัวกรอบแบบนี้เข้าไปนะครับนี่ครับปิดด้านนะฮะเราต้องวางด้านนี้แบบนี้ให้มีตัวหนังสืออะไรแบบนี้นะฮะง่ายมากครับแล้วก็หมุนนี่ครับพอถึงสเต็ปนึงนะฮะมันจะเริ่มแน่นแล้วพอมันเริ่มแน่นทำไงต่อครับเราก็จะใช้ตัวเหลี่ยมตัวนี้ฮะนี่นะหกเหลี่ยมตัวนี้ฮะเพื่อที่จะผ่า CPU นะครับโดยการบิดนะครับเมื่อก่อนเขาใช้ตัวใบมีดในการผ่านะฮะใบมีดโกนผ่าที่เป็นกาวข้างๆข้างล่างนะครับแต่ตัวนี้เป็นอุปกรณ์มันจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะครับแบบนี้ฮะใช้บิดเอานี่ครับตัวฝากระดองของ CPU ก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องทำการคลายออกด้วยนะครับแบบนี้นะฮะคลายออกมาแบบนี้นี่ชิบนี่ฮะฝากระดองมันก็จะหลุดออกมาแล้วนี่ฮะนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะคือฝากระดองของ i7-8700K นะครับที่เขาล่ำลือว่าร้อนนักร้อนน่ะนะครับแล้วมีสารนำความร้อนหรือซิลิโคนอยู่ด้านในที่หลายๆคนล้อกันว่าเป็นแป้งเปียกนะครับซึ่งเราจะทาตัวลิควิดโฟลงไปและก่อนที่จะทาต้องทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคแล้วครับนี่ก็คือการผ่าคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำความสะอาดกันครับThank you.
ผ่าไปเรียบร้อยนะฮะกับรอกนี้เย็นสมใจอยากครับ5กิก 100% เวลาโหลดนะอยู่ที่ประมาณ60ประมาณ65เท่านั้นเองนะครับจากเดิมที่แตะไปถึง80กว่าหายไป10เกือบ15องศากับเครื่องนี้ครับเครื่องของเพื่อนผมเองรับรองเลยว่าใช้ไปยาวๆนี่เย็นเรนเดอร์มันเล่นเกมมันและดูหนังนี่มันลื่นๆพริ้วๆแน่นอนนะครับใครอยากพาใครอยากที่จะทาโลหะเหลวใครอยากจะใช้ลิควิดโปรก็ลองไปดูนะฮะมีขายทั่วไปรวมถึงถ้าใครจะไปใช้ยี่ห้ออื่นอย่างพวกกาเลียมหรือแม้แต่ยี่ห้อเทอร์โมกิสลี่นะครับก็ลองไปดูกันได้วันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆมากันแบบขำๆกันนะฮะในการผ่าไม่ยากง่ายมากผมว่าทำเองได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับ Rock นี่ครับ Rock 11วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ